โมโคเซ่โมลี่ไฮดรอกซิเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ PHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานที่เจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com อ๋อครับผมก็อย่างที่เรียนไปตลอดเวลาช่วงนี้ก็ยังยุ่งกันอยู่ว่าถึงเวลาก็ต้องนะทุกคนก็จะทราบกันครับผมก็ไม่อะไรนะไม่เอาบอกแล้วเดี๋ยวเอาคำพวกนี้มาไอ้นี่ผมทีหลังแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดชัดเจนปุ๊บเนี่ยรับรองว่ารู้กันแน่นอนแล้วพี่นี้จะก็รอดูเห็นเมื่อกี้คุณแม่ให้สัมภาษณ์ก็มันแอบจะมีแงมๆเรื่องตรงแล้วอะไรครับเมื่อกี้คุณแม่ให้สัมภาษณ์คุณแม่ผมให้สัมภาษณ์ด้วยเหรอเนี่ยเหมือนเขาพูดว่ามันจะมีเรื่องแต่งด้วยเหรอครับอ๋อก็อาจจะมีนะครับกดดันถูกกดดันตลอดก็ไม่กดดันก็เข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องของอะไรอ่ะก็คือเป็นเรื่องของสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าใจแล้วก็ถ้าอย่างที่เรียนว่าถ้าเกิดถึงเวลาเนี่ยรับรองว่าชัดเจนนะครับแต่มีคุยกันไหมคะพี่น้องแบบว่าคุยกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยกันอนาคตเลยแล้วก็มีคุยกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรคุยกันไว้ครับผมก็คุยมาเรื่อยๆแต่ไม่บอกวันนะครับยังก็อย่างที่บอกถ้าเกิดบอกวันบอกอะไรเงี้ยถ้าชัดเจนเนี่ยรับรองว่าเราบอกอยู่แล้วครับนี่คือรอพี่น็อตกับพี่ชมเคียนอยู่ได้เนาะเพราะว่าตัวทางผู้ใหญ่โอเคหมดแล้วก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรก็คือรออย่างชมเองก็งานละครเยอะครับผมเองช่วงนี้ก็มีงานยุ่งเยอะมากเลยครับแต่ยุ่งแค่ไหนก็คือเรามีคนคุยกันอยู่เรื่อยครับผมแต่ว่าที่ยังไม่อยากบอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีการดีเลย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นนะครับแต่ว่าก็คือรอให้ชัดเจนกว่านี้แน่นอนครับแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งทุกท่านอีกครั้งครับมีคำถามอื่นไหมครับรู้สึกจะมีคำถามเดียวเอาไม่เอาเรื่องทั่วไปบ้างเรื่องทั่วไปเรื่องทั่วไปบ้างช่วงนี้พี่ชมก็เป็นผู้ตายคนหนึ่งที่โดนแผ่นเกลียดโซเชียลเป็นเพจแอนตี้อย่างนี้ว่าพี่ชมแต่งตัวเยอะอะไรอย่างนี้อันนี้ผมไม่เคยทราบเลยนะครับแต่ว่าจริงๆว่าคือชมพู่เป็นตัวของเราเองเราเป็นคนรักแฟชั่นเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าแต่ตีเรื่องนี้อันนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าก็ลองดูไประยะยาวผมว่าเขาเป็นตัวเองมากๆตัวเองที่สุดแล้วแต่ในคอมเมนต์มันดูค่อนข้างแรงเหมือนตะวันตกพี่ชมก็ลืมกำลังของตัวเองอะไรอย่างนี้โอ้ขนาดนั้นเลยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ชมก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เขาเป็นคนรักแฟชั่นแล้วก็เป็นคนรักการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าคนเราถ้าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักผมว่าน่าจะแฮปปี้ผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะยินดีมากกว่าที่จะแอนตี้นะครับแต่ว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดผมว่าเป็นเรื่องปกติให้กำลังใจผมว่าชมเขาเป็นคนค่อนข้างจะแข็งแรงกับสิ่งพวกนี้นะครับอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีชมเองก็ผมว่าเขาคงเจออะไรมาพอสมควรอันนี้ไม่เห็นเคยมาคุยกับผมก็แปลว่าน่าจะโอเคเลยพอถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบว่าเขาไม่ไหวหรือว่าเขารู้สึกอะไรเงี้ยผมมาคุยกับผมบ้างในตรงนี้ผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบเลยอ๋อครับแน่นอนคือเรื่องผมว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เขาเก่งกว่าผมอีกมั้งคุยอาร์ตบ่อยอะไรเงี้ยแล้วคุณอาร์ตเขาก็เป็นนักธุรกิจที่เก่งอยู่แล้วผมคงตรงจริงตรงนี้อะไรรายละเอียดอะไรนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่ค่อยรู้แต่ว่าแต่ดูวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่แบบเขามีการทำเรื่องของชิงโชคเรื่องของการไปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็มีทราบมาบ้างชมมีแจ้งบ้างแต่พอวันนี้มารู้รายละเอียดจริงก็รู้สึกว่าทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับปรึกษาก็อาจจะมีมาถามบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อย่างนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ทำอะไรยังไงทำคือการผลิตหรือว่าทำยังไงเราควรจะมีการตลาดอะไรอย่างเงี้ยมีมาคุยกันบ้างครับแ
ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยทางทีมของอาร์ตเขาเก่งมากเพราะผมมีคุยอาร์ตซะมากกว่าส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาไปเยอะเหมือนกันเหรอครับอะไรนะครับต้องหู้เหมาเห็นคุณแม่ว่าจะไปช่วยน้ำท่วมเหรอครับก็จะมีช่วยซื้อกันครับผมช่วยน้ำท่วมผมไม่ทราบเลยครับอันนี้แต่ว่าก็ทางคุณโอ๊ตพี่ชายของคุณอาร์ตเขาก็ช่วยกันคือเราก็คงจะได้ราคาพิเศษเพราะว่าเขาถือว่าเขาร่วมกันทำบุญครับตอนนี้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดแต่เห็นว่าก็เริ่มเดือดร้อนกันเยอะครับแล้วเราก็เคยเป็นผู้เดือดร้อนนะครับก็จะทราบดีว่าเขารู้สึกเป็นยังไงหรือว่าถ้ามีโอกาสที่ว่าจะเข้าไปก็เห็นน้องๆบางคนก็เริ่มน้องๆที่สนิทกันก็เริ่มมาพี่น้องไปไหมอะไรเงี้ยผมก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปครับปีนี้ยังเงียบๆอยู่นะครับยังเงียบๆอยู่อย่าเพิ่งไปทักผมไม่ทักกลัวจะมาคราวที่แล้วก็โดนแต่ว่าถือว่าน้อยเทียบกับคนอื่นเขาเดือดร้อนกว่าโอเคนะปีนี้ยังไม่กล้าสบายใจอ่ะผมว่าต้องพ้นเดือน10ไปก่อนนะถ้าไปสักต้นเดือน11แล้วก็น่าจะดีขึ้นแต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังกันพอสมควรครับก็จริงๆแผนคราวที่แล้วยังอยู่รั้วเลยอะไรก็ยังอยู่ครบครับผมไม่ได้เอาลงเลยก็ถือว่ายังป้องกันอยู่ขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณครับไปกินนี้ไปด้วยกันโดนเต็มๆเลยเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว